ให้กับน้องๆได้ชมกันนะคะก็ก่อนอื่นนะคะเราขอมาแนะนำตัวแนะนำชื่อพี่แต่ละคนก่อนเลยนะคะแล้วก็แนะนำตัวละครแล้วก็หน้าที่ของแต่ละคนค่ะขอเริ่มจากพี่เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวเบญจมาศทองเจริญนะคะชื่อเล่นชื่อว่าไมค์ค่ะเป็นผู้บรรยายนะคะสวัสดีครับชื่อเจนนะครับแสดงเป็นเสือชื่อต่อครับแสดงเป็นแมวป่าครับสวัสดีครับพี่ชื่อป้องครับแสดงเป็นม้าครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อคิมนะคะทำฝ่ายเสียงค่ะสวัสดีครับพี่เกณฑ์ครับทำฝ่ายเสียงครับสวัสดีครับพี่ชื่อเบนครับทำฝ่ายเสียงครับผู้ใหญ่ที่วางแผนจะไปหาอาหารมาเก็บไว้ในช่วงฤดูหนาวก่อนหน้าฤดูหนาว2อาทิตย์ที่บ้านของไก่หมูเสือไก่ก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่ก็ใกล้จะฤดูหนาวแล้วพวกเราไปหาอาหารกันไม่ได้เลยจะทำยังไงดีล่ะถ้ากับไก่ก็ต้องมีอะไรที่พักงั้นก็ต้องมีเจ้าแล้วล่ะเสือเพราะเจ้ามีร่างกายที่แข็งแรงเจ้าไม่ต้องห่วงเลยหรอกข้าจะสาหาเลยเช้าวันถัดไปโ
ของพระเจ้าเดี๋ยวอาหารที่ข้าหาเนี่ยใครข้าจะกินเองหมดเลยโไม่เป็นไรหรอกงั้นเราเข้าไปหาอาหารดังนั้นเราเข้าไปหาอาหารใหม่มื้อนี้ก็กินอาหารที่เหลือก่อนแล้วกันนะโอ้ยข้าอยู่จะแย่ไปแล้วอ่ะเช้าวันถัดไปเสือก็ยังออกไปหาอาหารแต่พอตกเย็นเสือก็กลับมาที่บ้านมือเปล่าเช่นเคยเสือจะได้อาหารมาใช่ไหมได้กินแล้วใช่ไหมเสือต้องขอโทษเจ้าด้วยข้าไม่ได้อาหารอีกแล้วข้าหิวแย่แล้วทำใจเถอะสิ่งที่เพื่อนพูดสร้างความไม่สบายใจให้กับเสือไม่ใช่น้อยแต่หลังจากนั้นเสือก็ยังไม่วายที่จะทรยศเพื่อนอีกและทุกครั้งเสือก็ไม่ได้อาหารกลับมาเลยวันรุ่งขึ้นนายป่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเสือเริ่มคิดได้ขึ้นมาหลังจากที่ได้คุย
เสือไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าหลังจากที่โดนสิงโตตักเตือนแล้วเจ้าเสือจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรสามอาทิตย์ผ่านไปเสืออยู่ในป่าลึกเพื่อหลบหนีไม่ให้ใครจับสัตว์ต่างๆข้าหิวเกินข้าคิดถึงข้าวข้ามากเจ้าหมูเจ้าไก่ให้ถึงของเจ้าเกินในตอนนี้สภาพของเสือนะแค่เสือแต่กระดูกมันผอมแห้งไม่มีเรี่ยวแรงไม่เหมือนเสือตัวเดิมที่ใครๆต่างมันกลัวกลัวน้ำกลัวหนาเสือนึกถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่กับสองสหายถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มีอาหารมากมายแต่การที่ได้กินอยู่อย่างพอเพียงกับสหายของเขานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เสือมีความสุขที่สุดแล้วเสือจึงตัดสินใจกลับไปหาสองสหายด้วยความคิดถึงแต่มันเองก็ละอายใจไม่ใช่น้อยณบ้านสามสหายข้าเองข้าเองเจ้าหมูเจ้าไก่เปิดประตูให้ข้าหน่อยข้าเองขอจะรับผิดในสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเจ้าทำผิดพลาดเพียงครั้งเดียวถ้าเจ้าจะสั่งไว้คือนักจริงจะมีค่าก็จะให้อภัยพวกเจ้าดูเหมือนว่าเจ้าบาร่านั้นก็ได้รับผลเรียนที่ไม่ต่างกันกับเสือแต่มันก็พยายามที่จะปรับตัวและจริงใจกับเพื่อนมากขึ้นและการให้อภัยนั้นก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรวมถึงความซื่อสัตย์เองก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราทุกคนควรมีในสังคมไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์อย่างเรา